This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History. เราอยู่ในโลกนะครับในยุคที่พลังงานฟอสซิลนั้นมีราคาสูงเหลือเกินครับนอกเหนือไปจากนี้เรายังอยู่ในโลกในยุคที่สภาพอากาศนั้นเปลี่ยนแปลงจนทั้งเข้าขั้นวิกฤตกันด้วยดังนั้นทุกคนบอกว่าเราจำเป็นต้องมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นไปสู่ชั้นบรรยากาศกันด้วยแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าครั้งหนึ่งแล้วโลกของเรานั้นเคยมีแนวความคิดนะครับในการที่จะพัฒนาแหล่งพลังงานอีกประเภทหนึ่งซึ่งถือได้ว่าราคาไม่เคยสูงนักนอกจากนี้ยังไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นเข้าสู่ชั้นบรรยากาศอีกด้วยแต่พลังงานประเภทนี้ถือได้ว่ามีความสุ่มเสี่ยงครับในการที่จะพาโลกนั้นไปสู่หายนะได้พลังงานที่ว่าถึงคือพลังงานปรมาณูหรือว่าพลังงานนิวเคลียร์นั่นเองครับประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้ครับเราจะมาคุยถึงเรื่องของวิวัฒนาการของพลังงานนิวเคลียร์หรือว่าพลังงานปรมาณูนั่นเองนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยที่มีนักวิทยาศาสตร์นั้นได้มีการสังเกตการในเรื่องของปฏิกิริยากัมมันตภาพรังสีเรื่องการคิดค้นวิจัยจนกระทั่งหาวิธีการในการปลดปล่อยพลังงานจากปฏิกิริยาเหล่านั้นได้จนกระทั่งนำไปสู่การตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์กันด้วยวันนี้ครับเราจะเน้นหนักๆไปเลยนะครับในเรื่องของการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติภาพนะครับซึ่งเรื่องราวในวันนี้จะมีการไล่เลียงตั้งแต่การสังเกตเลยนะครับของนักวิทยาศาสตร์ในยุคเริ่มต้นเรื่อยมาจนกระทั่งวลีนะครับซึ่งมีการประกาศคำว่า Nuclear for Peace หรือว่าพลังงานปรมาณูเพื่อสันติจนกระทั่งนำไปสู่เรื่องของรุ่งอรุณแห่งการผลิตโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์รวมถึงโศกนาฏกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์2แห่งซึ่งทำให้ทุกวันนี้หลายคนเวลาที่นึกถึงพลังงานปรมาณูแล้วจะนึกถึงความหายนะมากกว่าโอกาสในการที่เราจะเดินหน้าในการพัฒนาแหล่งพลังงานนิวเคลียร์นั้นให้เป็นพลังงานใหม่ของโลกกันด้วยครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับขอพูดถึงการใช้คำกันสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าหลายท่านจะได้ยินคำที่ลักษณะคล้ายๆกันอาจจะอยากรู้ว่ามันต่างกันยังไงกันบ้างพลังงานนิวเคลียร์พลังงานอะตอมิกพลังงานปรมาณูนะครับว่ามันต่างกันอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นทีเดียวครับคำว่าพลังงานนิวเคลียร์นะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีศัพท์ภาษาเยอรมันอยู่หลายคำนิวเคลียร์เนี่ยภาษาเยอรมันมีอยู่2คำด้วยกันนะครับคือคำว่า Kern Energy กับอีกคำหนึ่งคำว่า Atom Craftเพราะมันเกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องของนิวเคลียสและเรื่องของอะตอมซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวจะมีความเชื่อมโยงกันและกันกันด้วยนะครับแต่ว่าคำว่าปรมาณูนั้นจริงๆแล้วก็คือคำเหล่านี้แหละครับแต่ว่าเป็นภาษาไทยนั่นเองนะครับคำว่าปรมาณูนั้นก็มาจากคำว่าปรมะคือที่สุดแล้วกับคำว่าอณูก็คืออณูที่เราไม่สามารถที่จะแบ่งแยกมันต่อไปได้อีกแล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดนั่นเองครับขอไปที่การไล่เลียงนะครับไปที่บริบทของประวัติศาสตร์การใช้พลังงานของมวลมนุษยชาติกันก่อนนะครับจริงๆแล้วแต่เดิมครับโลกของเรานั้นในการเดินหน้าในการใช้ชีวิตก็ดีดำเนินหน้าชีวิตทางเศรษฐกิจก็ดีสิ่งที่เราใช้คืออะไรครับในอดีตเลยกำลังของสิ่งมีชีวิตครับเช่นแรงงานคนก็ดีแรงงานวัวควายก็ดีนะครับแรงงานของสิ่งต่างๆซึ่งมีชีวิตแต่หลังจากนั้นครับโลกของเราก็เกิดยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครับก็คือในศตวรรษที่19นี่แหละครับเริ่มต้นจากพลังงานไอ้น้ำต่อมาก็เป็นพลังงานจากฟอสซิลถ่านหินและก็น้ำมันกันด้วยต่อมาพลังงานในรูปแบบของไฟฟ้าครับเริ่มต้นแพร่หลายกันมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับในศตวรรษที่20แต่หลายคนเชื่อไหมครับว่าเราได้ยินคำว่าพลังงานไฟฟ้าแต่เราไม่รู้ว่าที่มาของพลังงานไฟฟ้านั้นมันมาจากไหนกันแน่นะครับพลังงานไฟฟ้านั้นเกิดขึ้นครับจากการที่มีการดึงเอาความร้อนนะครับมาจากการเผาเชื้อเพลิงในรูปแบบต่างๆจากนั้นก็มาแปรรูปให้อยู่ในรูปของไฟฟ้าครับสำหรับเชื้อเพลิงซึ่งเป็นจุดตั้งต้นของพลังงานไฟฟ้ามีหลายแบบนะครับเช่นการเผาถ่านหินก็ดีการเผาน้ำมันก็ดีก๊าซธรรมชาติก็ดีปัจจุบันก็อาจจะมีรูปแบบอื่นครับเช่นการเผาขยะซึ่งก็มีก๊าซมีเทนกันด้วยนอกจากนี้นะครับก็จะมีพลังงานอีกประเภทหนึ่งซึ่งหลายคนบอกว่าเลิฟมากเลยเพราะว่ามันไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือพลังงานหมุนเวียนนี่แหละครับซึ่งเป็นพลังงานสะอาดเช่นพลังงานจากน้ำซึ่งมาจากเขื่อนไฮโดรพาวเวอร์นะครับพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์ที่เราเรียกกันว่า PV หรือว่าโฟโตโวลเทอิกนี่แหละครับพลังงานนิวเคลียร์ครับก็คือพลังงานที่ได้มาจากธาตุตั้งต้นที่มีพลังงานสูงมากและธาตุเหล่านั้นเขาเรียกกันว่าธาตุกัมมันตรังสีก็เป็นกลุ่มสินแร่ละครับที่ให้พลังงานสูงกว่าพลังงานประเภทอื่นมหาศาลเลยทีนี้ครับสำคัญคืออะไรครับต้องมีวิธีในการดึงเอาพลังงานเนี่ยของธาตุกัมมันตรังสีเหล่านี้ออกมาใช้แล้วมันก็จะให้พลังงานสูงกว่าแหล่งพลังงานอื่นมากมายมหาศาลทีเดียวถามว่ามากขนาดไหนนะครับต้องอธิบายให้เห็นภาพเพราะหลายท่านอาจจะไม่รู้ว่า
อิทธิฤทธิ์ของเจ้านิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างลองยกตัวอย่างให้ฟังครับที่บอกว่าพลังงานมหาศาลนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าลองจินตนาการดูว่าหากว่าองค์กรอวกาศนั้นจะมีการส่งยานอวกาศไปที่ดาวอังคารนะครับต้องใช้เวลาในการเดินทางจากโลกไปดาวอังคารเนี่ยครึ่งปีอยู่ที่นั่นอีก1ปีเต็มนะครับจากนั้นกลับมาอีก6เดือนถ้าเกิดว่ามีการแบกถังน้ำมันขึ้นไปล่ะครับถ้าลองจินตนาการดูว่าถังน้ำมันนั้นมันต้องใหญ่ขนาดไหนพอดียานอวกาศไม่ต้องบินล่ะครับดังนั้นเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์จึงสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้เพราะว่าใช้พื้นที่ในเตาปฏิกรณ์ไม่เยอะนักก็สามารถที่จะให้พลังงานมหาศาลกันด้วยอีกหนึ่งตัวอย่างครับเรือดำน้ำครับท่านคงทราบนะครับว่าเรือดำน้ำของกองทัพสหรัฐนั้นสามารถที่จะดำน้ำได้นานที่สุดเป็นเวลาประมาณ40ปี50ปีถ้าเกิดว่าใช้พลังน้ำมันเนี่ยหรือว่าก๊าซธรรมชาติก็คงไม่สามารถที่จะดำน้ำอยู่ได้นานขนาดนั้นเพราะก็แสดงว่าถังน้ำมันนะครับหรือว่าถังก๊าซธรรมชาติมันต้องใหญ่โตมโหฬารขนาดไหนมันถึงสามารถที่อยู่ใต้น้ำได้นานขนาดนั้นและเขาก็ใช้อะไรครับเตาปฏิกรณ์ปรมาณู2ตัวซึ่งก็สามารถที่จะทำให้มีน้ำหนักเบาและให้กำลังงานสูงถึงขนาดว่าดำน้ำอยู่ได้เป็นเวลา 4-50 ปีด้วยกันนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างเอาตัวอย่างใกล้ตัวกันบ้าง นะครับเราอาจจะต้องใช้น้ำมันเนี่ยเป็นล้านลิตรนะครับหรือว่าก๊าซธรรมชาติจำนวนมากมายมหาศาลในการที่ทำให้เมืองใหญ่สักเมืองนึงนะครับสามารถที่จะมีพลังงานไฟฟ้าใช้ได้เพียงพอแต่ถ้าหากว่าใช้นิวเคลียร์ครับอาจจะใช้นิวเคลียร์เพียงแค่ไม่กี่สิบหรือว่าไม่กี่ร้อยกิโลกรัมก็สามารถที่จะให้พลังงานเท่ากันกับน้ำมันปริมาณเป็นแสนเป็นล้านลิตรกันด้วยนี่คืออนุภาพของเจ้าสารกัมมันตภาพรังสีหรือว่าต้นทางของพลังงานนิวเคลียร์นี่แหละครับขอไล่เรียงนะครับประวัติศาสตร์ของนิวเคลียร์ตามลำดับดังต่อไปนี้เลยเริ่มต้นจากการสังเกตการทางวิทยาศาสตร์นะครับจนกระทั่งพบปฏิกิริยากัมมันตภาพรังสีบอกก่อนนะครับเขาเรียกว่าธาตุกัมมันตรังสีแต่ถ้าเป็นปฏิกิริยาเรียกว่าปฏิกิริยากัมมันตภาพรังสีเพิ่มคำว่าภาพเข้ามาจากนั้นนะครับก็เป็นยุคของการที่นักวิทยาศาสตร์มีการทดลองนะครับจนกระทั่งพบปฏิกิริยาฟิชชั่นตามด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่หรือว่าเชนรีแอคชั่นการสร้างเตาปฏิกรณ์ปรมาณูที่มนุษย์นั้นสามารถที่จะควบคุมนะครับปฏิกิริยาเหล่านั้นจนกระทั่งสามารถนำมาเป็นพลังงานกันได้จากนั้นก็คือการที่มนุษย์สามารถเอาพลังงานที่เราควบคุมได้นี้นะครับไปเป็นพลังงานไฟฟ้าต่อไปด้วยการเอาพลังงานพวกนี้เข้าไปสู่นะครับชุมสายการส่งไฟฟ้าหรือที่เราเรียกกันว่ากริดถ้าพร้อมแล้วเราเดินหน้านะครับไปดูเรื่องของประวัติศาสตร์ของพลังงานนิวเคลียร์กันบ้างเริ่มต้นครับเป็นการวิจัยสารกัมมันตภาพรังสีกันก่อนเลยนะครับธาตุกัมมันตรังสีแล้วก็ปรากฏการณ์กัมมันตภาพรังสีเนี่ยค้นพบครั้งแรกในปี1896โดยนักเคมีชาวฝรั่งเศสนะครับที่มีชื่อว่าอองตวนอองรีแบ็กแกเรลนะครับก็เป็นความบังเอิญแหละครับที่เจ้าตัวมีการเอาฟิล์มถ่ายรูปเนี่ยวางไว้ใกล้กับเกลือโพแทสเซียมยูเรเนียมซัลเฟตครับซึ่งก็ปรากฏว่ามันมีรอยดำบนแผ่นฟิล์มเหมือนกับการที่ถูกแสงเนี่ยผ่านเข้าไปจึงเชื่อนะครับว่ามันมีรังสีพลังงานสูงบางประเภทเนี่ยปลดปล่อยออกมาจากเกลือยูเรเนียมก้อนนั้นสำหรับยูเรเนียมซึ่งเป็นแร่กัมมันตรังสีนั้นภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าอูรานิกชื่อของแบ็กแกเรลนะครับซึ่งเป็นคนที่ค้นพบนะครับธาตุกัมมันตรังสีนี้เนี่ยถูกนำเอามาใช้หลังจากนั้นในฐานะที่เป็นหน่วยวัดความเข้มของปฏิกิริยากัมมันตภาพรังสีครับไม่ว่าจะเป็นกิกะแบ็กแกเรลเทราแบ็กแกเรลซึ่งเดี๋ยวตอนที่เราพูดถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับที่เชโนบิลแล้วก็ที่ฟูกุชิมะไดจิเดี๋ยวคำนี้จะปรากฏขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ2ปีให้หลังครับนักเคมีเชื้อสายโปแลนด์2คนนะครับนามสกุลคูรีได้แก่มารีกูรีที่เราคุ้นเคยกันดีกับสามีของเขาคือเปียร์คูรีนะครับทำการทดลองธาตุหลายชนิดแล้วพบนะครับธาตุทอเรียมเรเดียมโพโลเนียมที่สามารถแผ่รังสีได้เหมือนกันนะครับโดยมีการสรุปร่วมกันแบบนี้ครับธาตุบางชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยธาตุที่มีมวลอะตอมสูงสามารถที่จะแผ่รังสีออกมาได้เองอย่างต่อเนื่องปรากฏการที่แผ่รังสีนั้นเกิดขึ้นเรียกว่ากัมมันตภาพรังสี radio activity นั่นแหละครับต่อมาครับคือการที่เออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดนะครับเป็นนักฟิสิกส์แล้วก็นักเคมีชาวอังกฤษเขาเกิดที่นิวซีแลนด์นะครับซึ่งต่อมาได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งฟิสิกส์นิวเคลียร์เขาคือคนที่มีการค้นพบสิ่งสำคัญครับนั่นก็คือใจกลางของอะตอมที่มีชื่อเรียกว่านิวเคลียสนะครับโดยพบนะครับว่าใจกลางของนิวเคลียสของอะตอมนั้นมีสิ่งที่เรียกกันว่าโปรตอนและนิวตรอนกันด้วยและระหว่างที่เขาทำงานครับที่มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ในฐานะที่เป็นหัวหน้าภาคฟิสิกส์ที่เขามีทีมงานเก่งๆนะครับได้แก่ฮันส์ไกเกอร์เออร์เนสต์มาร์สเดนนะครับได้มีการทำการทดลองที่สำคัญขึ้นในห้องแลบของมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ครับ
เป็นการทดลองนะครับบนแผ่นทองคำบางที่เขาเรียกกันว่า gold foil experiment ที่สามารถเจาะเข้าไปดูโครงสร้างของอะตอมซึ่งทำให้รัตเทอร์ฟอร์ดคนนี้เป็นผู้ค้นพบสิ่งที่เขาเรียกกันว่านิวเคลียสของอะตอมคือมันมีอะตอมใช่ไหมครับส่วนกลางของมันก็เรียกกันว่านิวเคลียสถ้าเป็นภาษาเยอรมันเขาก็เรียกคำว่าแคนKERN แปลว่าแกนในเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปว่ามันสำคัญอย่างไรและนักวิทยาศาสตร์เยอรมันที่ค้นพบอะไรบางอย่างที่มีคุณูปการต่อพลังงานนิวเคลียร์บนโลกใบนี้เขาค้นพบอะไรด้วยนะครับสิ่งที่เขาค้นพบครับอะตอมไม่ได้เสถียรเสมอไปอะตอมมีมวลส่วนใหญ่มันรวมกันอยู่ในศูนย์กลางหรือว่านิวเคลียสนั่นเองครับระหว่างการทดลองด้านกัมมันตภาพรังสีครับเขาเป็นคนสร้างนิยามของรังสีอัลฟากับเบต้านั่นเองนะครับและการค้นพบในครั้งนี้ทำให้เขากลายเป็นบิดาแห่งฟิสิกส์นิวเคลียร์คำว่าฟิสิกส์นิวเคลียร์หลายคนถามฟิสิกส์นิวเคลียร์แล้วมันเกี่ยวข้องอะไรคำว่านิวเคลียร์คือคำว่านิวเคลียสก็คือคำว่าแกนกลางของอะตอมดังนั้นคำว่าพลังงานนิวเคลียร์จึงมีความหมายถึงพลังงานซึ่งมันเกิดขึ้นจากใจกลางของตัวอะตอมนั่นแหละครับจากการค้นพบของเออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดครับเขาค้นพบแกนกลางของอะตอมและเชื่อว่าภายในนั้นมีพลังงานอยู่และมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถือได้ว่าอหังการที่สุดบนโลกนี้เชื่อว่าเราสามารถนำเอาพลังงานตรงนั้นออกมาใช้ได้และเราจะต้องสามารถที่จะควบคุมมันได้และนั่นก็คือก้าวต่อไปของการวิวัฒนาการในเรื่องของฟิสิกส์นิวเคลียร์ครับความสนใจในเรื่องของธาตุกัมมันตรังสีแล้วก็การปลดปล่อยพลังงานมหาศาลของมันนะครับถือว่าเป็นที่สนใจกันในสังคมนักวิทยาศาสตร์ทั่วยุโรปเลยรวมถึงสำคัญมากๆความพยายามในการที่จะควบคุมพลังงานพวกนั้นเพื่อเอามาใช้ประโยชน์กันด้วยหนึ่งในชาติที่จริงจังกับมันมากจริงๆก็จริงจังกับทุกเรื่องนะครับนั่นก็คือคนเยอรมันนี่แหละครับในช่วงหลังสงครามโครกครั้งที่1 นะครับก่อนที่พรรคนาซีนั้นจะก้าวขึ้นมากุมอำนาจเบ็ดเสร็จในเยอรมันครับในช่วงนั้นครับมีสมาคมนะครับนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันและหลายคนในกลุ่มเหล่านี้นะครับก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลในเวลาต่อมากันด้วยได้แก่ใครบ้างครับออตโตฮานลิสมายเนอร์ซึ่งเธอเป็นนักวิทยาศาสตร์หญิงนะครับชาวออสเตรียสวีดิชเธอมีเชื้อสายชาวยิวเลโอซิลาดครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ฮังการีเชื้อสายยิวอัลเบิร์ตไอน์สไตน์คนนี้ไม่ต้องบอกว่าเป็นใครนะครับเป็นนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันเชื้อสายยิวและอีกคนครับแวร์เนอร์ไฮเซนแบกครับรวมถึงนักวิทยาศาสตร์อีกหลายคนเลยเขารวมตัวกันเพื่อศึกษาการปลดปล่อยพลังของเจ้าธาตุที่พวกเขาเรียกกันว่าอูราเนียมก็คือยูเรเนียมในภาษาเยอรมันนะครับพวกเขารวมกลุ่มกันแล้วก็บอกว่าเราจะศึกษาปฏิกิริยาตรงนี้และตั้งชื่อทีมว่าอูคานวาไคน์อูคานก็คือยูเรเนียมนั่นแหละครับก็คืออูราเนียมในภาษาเยอรมันคำว่าวาไคน์แปลว่าทีมก็คือทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องของปฏิกิริยานิวเคลียร์นี่แหละครับต่อมาครับในช่วงที่นาซีเริ่มต้นโหมกระพือกระแสต่อต้านชาวยิวในช่วงทศวรรษที่30นะครับนักวิทยาศาสตร์เชื้อสายยิวเองสัมผัสได้แล้วครับว่าเดี๋ยวภัยมาถึงตัวเองแน่นอนเขาเลยมีความพยายามนะครับในการที่จะผลักดันนักวิทยาศาสตร์ชาวยิวกลุ่มนี้ออกไปซึ่งในเวลานั้นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เลโอซิลาดก็เลยออกจากกลุ่มเหล่านี้แล้วก็ไปหาพื้นที่ใหม่ในการลี้ภัยก็ทั้ง2คนต่อมาก็ไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกากันด้วยสำหรับตัวออโตฮานครับเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันแต่ว่าไม่ค่อยเห็นด้วยกับแนวความคิดในการต่อต้านคนยิวเขาจึงเดินหน้าในการทำการทดลองต่อไปกับลิสมายเนอร์ซึ่งเชิญเป็นชาวออสเตรียสวีดิชมีเชื้อสายชาวยิวต่อไปด้วยกุมภาพันธ์ของปี1938ครับนาซีเยอรมันเดินหน้าในการผนวกออสเตรียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเยอรมันนะครับที่เขาเรียกกันว่าอันชลุสโดยลิเซอร์ไมเนอร์นะครับเธอเป็นนักวิทยาศาสตร์ออสเตรียสวีดิชครับเธอถูกยึดสัญชาติออสเตรียไปทำให้ตัวเธอเองกับหลานชายที่มีชื่อว่าออโตโรเบิร์ตฟริชต้องลี้ภัยไปที่สวีเดนผ่านทางเนเธอร์แลนด์กันด้วยแต่ครับการทดลองฟิสิกส์นิวเคลียร์ของออโตฮานเนี่ยยังเดินหน้าต่อไปและธันวาคมของปีนั้นเอง1938ครับที่ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ของสถาบันวิทยาศาสตร์ไคเซอร์วิลเฮมพวกเขาก็คือออโตฮานกับผู้ช่วยของเขามีชื่อว่าฟริตซ์สตราสมันร่วมกันทำการทดลองที่มีการยิงอนุภาคนิวตรอนเข้าไปที่ใจกลางของอะตอมของยูเรเนียมแล้วก็คือเข้าไปที่นิวเคลียสของยูเรเนียมจนนิวเคลียสของมันนั้นแตกตัวออกมาจาก1กลายเป็น2ส่วนด้วยกันด้านหนึ่งครับออโตฮานดีใจมากครับเขาทำการเขียนเปเปอร์นะครับรายงานสรุปผลการวิจัยเพื่อที่จะส่งไปตีพิมพ์ที่วารสารวิทยาศาสตร์เยอรมันที่มีชื่อว่า Naturwissenschaften Zeitschriftระหว่างที่มีการรอการตีพิมพ์เผยแพร่ในเดือนต่อมาก็คือจะตีพิมพ์ในเดือนมกราคมของปี1939นะครับเขาไม่ลืมเพื่อนร่วมงานเดิมครับ
ที่มีการทดลองเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นเวลายาวนานเป็นปีอย่างเช่นลิสไมเนอร์ซึ่งณเวลานั้นเธอเดินทางลี้ภัยกำลังจะไปที่ปลายทางก็คือที่สวีเดนโดยที่เธอก็แวะพักที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วยการส่งจดหมายไปบอกนะครับให้ลิซ่าได้ทราบว่าณเวลานี้เขาได้พบปฏิกิริยาอะไรบางอย่างที่จะเป็นคุณต่อการปลดปล่อยพลังงานของยูเรเนียมออกมาแล้วณเวลานั้นครับลิสไมเนอร์กับหลานชายนักฟิสิกส์ของเธอก็คือฟริตซ์ได้รับแจ้งข่าวดีครับหลานชายของเธอเปรียบเทียบการแตกตัวของอะตอมซึ่งทำให้ตัวนิวเคลียสของอะตอมนั้นแตกเป็น2บอกว่ามันเหมือนกับกระบวนการทางชีววิทยาของสัตว์มีชีวิตบางประเภทเลยที่มันมีการแบ่งเซลล์ออกมาเป็น2ส่วนและตัวเขาครับออตโตโรเบิร์ตฟริตซ์เรียกปฏิกิริยาการแตกตัวนะครับการแบ่งตัวของนิวเคลียสคือใจกลางของอะตอมของยูเรเนียมที่ถูกยิงนี้ว่า Kernspaltung อธิบายนี้นะครับว่าคำภาษาเยอรมันของคำว่านิวเคลียสหรือแกนกลางคือคำว่า Kern K-E-R-N นะครับสำหรับคำว่าการแตกตัวหรือว่าการ split ในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า Spalten ดังนั้นรวม2คำเข้าไปแล้วปฏิกิริยาที่มีการแตกตัวของศูนย์กลางของอะตอมยูเรเนียมจึงเรียกว่า Kernspaltungแปลเป็นภาษาอังกฤษครับ nuclear fission ที่เราคุ้นเคยว่ามันคือปฏิกิริยาที่ให้พลังงานมหาศาลกับโลกใบนี้นั่นเองครับสำหรับคำนี้นะครับถูกตีพิมพ์ในวารสาร Naturwissenschaften Zeitschrift นะครับในเดือนกุมภาพันธ์1938นะครับหลังจากนั้นถูกเผยแพร่ไปยังทั่วโลกโดยที่วารสารวิทยาศาสตร์ของอังกฤษและสหรัฐอเมริกาก็แปลคำนี้ Kernspaltung เป็นคำภาษาอังกฤษที่เราคุ้นเคยกันก็คือ nuclear fission ล่ะครับสิ่งนี้ครับก็คือเรื่องของนิวเคลียร์ฟิชชั่นถูกนำต่อไปค้นพบในเรื่องของตัวเชนรีแอคชั่นก็คือปฏิกิริยาลูกโซ่การแตกตัวต่อไปเรื่อยๆแต่ก่อนที่จะเดินหน้าต่อนะครับว่าการค้นพบนิวเคลียร์ฟิชชั่นนะครับของออโตฮานแล้วก็ฟริตซ์สตราสมันในเวลานั้นถูกนำไปขยายผลต่ออย่างไรขอตะไว้นิดนึงก่อนนะครับว่าการสร้างพลังงานจากนิวเคลียร์นอกเหนือไปจากกระบวนการนิวเคลียร์ฟิชชั่นหรือว่าแคนสปาลตุงยังมีอีกรูปแบบหนึ่งเขาเรียกว่าปฏิกิริยาฟิวชั่นครับซึ่งตรงนี้แตกต่างไปปฏิกิริยาฟิวชั่นครับมันก็เหมือนปรากฏการณ์การสร้างพลังงานของดาวฤกษ์เช่นดวงอาทิตย์ดาวฤกษ์ก็บอกนะครับว่าเป็นดวงดาวที่สามารถผลิตพลังงานให้แสงสว่างได้ในตัวของมันเองหลายคนจะเรียกพลังงานจากดาวฤกษ์ว่าสเตลล่าพาวเวอร์เพราะคำว่าสเตลล่าเป็นรากภาษาละตินที่แปลว่าดวงดาวสเตลล่าพาวเวอร์ก็คือพลังงานซึ่งได้มาจากดาวฤกษ์นี่แหละครับซึ่งสิ่งนี้ยังไม่ได้ถูกค้นคว้าจนกระทั่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เท่ากันกับนิวเคลียร์ฟิชชั่นกันด้วยกลับมาที่การค้นพบสิ่งที่เรียกว่านิวเคลียร์ฟิชชั่นนะครับเยอรมันเองครับแน่นอนว่าพวกเขารู้สึกตื่นเต้นกับการค้นพบในครั้งนี้นะครับและพวกเขาต้องการใช้งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทุกอย่างในการนำไปพัฒนายุทธโธปกรณ์ของเขาด้วยเมษายนของปี1939ครับ2เดือนหลังจากที่งานวิจัยชิ้นนี้ถูกตีพิมพ์แล้วนะครับสภาการวิจัยแห่งจักรวรรดิหรือว่า Reichsforschungsrat ได้มีการตั้งทีมครับเพื่อศึกษาวิจัยต่อยอดโดยมีการเปลี่ยนชื่อ Uranverein หรือทีมศึกษายูเรเนียมไปเป็น Uransprojekt หรือว่าโครงการในการศึกษายูเรเนียมต่อไปด้วยและที่สุดครับหลังจากนั้นในเดือนกันยายนนะครับซึ่งก็เป็นเดือนที่เยอรมันนั้นเข้าโจมตีโปแลนด์ในปฏิบัติการบิทสคริกกรมสรรพาวุธทหารบกแห่งนาซีเยอรมันหรือว่า Heerwaffenamt วางทิศทางการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยชิ้นนี้รวมถึงงานของอูรานวารานเอาไว้3ส่วนด้วยกันครับสิ่งแรกครับคือการที่จะต้องสร้างเตาปฏิกรณ์ปรมาณูหรือที่พวกเขาเรียกกันว่าอูรานมาชีเนนภาษาอังกฤษเรียกว่านิวเคลียร์รีแอคเตอร์ส่วนที่2ครับจะทดลองได้ต้องมีแล้วครับต้องมีสารตั้งต้นนั้นก็คือยูเรเนียมและพลูโตเนียมสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จำเป็นต้องมีแหล่งน้ำมหาศาลด้วยนะครับมันมาคู่กันนี่เป็น2พันธกิจหลักเลยนะครับที่ได้มีการวางเอาไว้ส่วนที่3นะครับคือการแยกไอโซโทปของยูเรเนียมออกจากกันด้วย3ปีให้หลังครับคือปี1942ซึ่งก็คือปีที่3ของสงครามโลกครั้งที่2สรรพาวุธทหารบกของนาซีได้มีการส่งต่อโครงการนี้ให้ทางด้านของสภาการวิจัยแห่งจักรวรรดินั้นมีการแตกงานวิจัยนี้ออกไปสู่9ส่วนงานด้วยกันแต่ปัญหาครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยของเยอรมัน
มีงานล้นมือแล้วดังนั้นพวกเขาจึงใช้เวลาส่วนใหญ่ไปในการพัฒนาโครงการที่สามารถปฏิบัติได้ทันทีมากกว่าการที่จะมีการต่อยอดงานวิจัยซึ่งยังไม่รู้ว่าจะนำไปสู่ผลอะไรและสิ่งนั้นเองก็คือส่วนหนึ่งแหละครับที่ทำให้งานวิจัยว่าในเรื่องของระเบิดปรมาณูของเยอรมันยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควรแต่ครับเราหันไปมองอีกซีกหนึ่งเลยนะครับของแอตแลนติกนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาพวกเขานอกเหนือไปจากจะมีพื้นฐานวิทยาศาสตร์ที่แข็งแกร่งนักวิจัยจำนวนมากมายพวกเขายังมีนักวิทยาศาสตร์เก่งๆซึ่งเป็นเชื้อสายยิวเดินทางลี้ภัยจากเยอรมันเข้าสู่แผ่นดินสหรัฐอเมริกาและสิ่งนั้นเองครับก็เลยทำให้สหรัฐอเมริกานั้นกลายเป็นผู้นำทางด้านของการศึกษาวิจัยของพลังงานปรมาณูพลังงานนิวเคลียร์ในโอกาสต่อไปครับสำหรับจุดหมายที่สำคัญของความก้าวหน้าของสหรัฐอเมริกาในฟิสิกส์นิวเคลียร์นะครับคือการที่พวกเขาสามารถสร้างเตาปฏิกรณ์ปรมาณูหรือว่านิวเคลียร์รีแอคเตอร์จำได้ไหมครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงเยอรมันนะครับว่าพวกเขาต้องการที่จะสร้างเตาปฏิกรณ์ปรมาณูเพื่อปลดปล่อยพลังงานของนิวเคลียร์นั้นออกมาให้ได้สหรัฐอเมริกาสามารถสร้างได้ก่อนนะครับสำหรับคนที่พานิวเคลียร์ฟิสิกส์ไปอีกขั้นคนนี้ครับเขาเป็นชาวอิตาเลียนนะครับเป็นนักฟิสิกส์นิวเคลียร์ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้รับรางวัลโนเบลมาก่อนแล้วในปี1934นะครับที่ได้มีการอพยพมาจากอิตาลีแล้วเข้ามาลี้ภัยที่สหรัฐอเมริกากันด้วยรัตเทอร์ฟอร์ดเป็นบิดาแห่งฟิสิกส์นิวเคลียร์ครับแต่ว่าชายผู้นี้เป็นสถาปนิกแห่งฟิสิกส์นิวเคลียร์และเขามีชื่อว่าเอนริโกเฟอร์มีสำหรับแฟร์มี่คนนี้ครับเขาเป็นชาวอิตาเลียนที่เกิดที่กรุงโรมครับเขาเรียนหนังสือที่ Scuola Normale Superiore ที่ปีซ่าครับภรรยาของเขามีชื่อว่าลาวร่าแฟร์มี่ครับเธอเป็นชาวยิวในยุคที่พรรคฟาสซิสต์ของมุสโสลินีเนี่ยก้าวขึ้นครองอำนาจและด้วยการที่ฟาสซิสต์ของอิตาลีนั้นต้องการที่จะเอาใจนาซีเยอรมันซึ่งเป็นพันธมิตรกันจึงได้มีนโยบายในการคุกคามชาวยิวในอิตาลีด้วยเช่นเดียวกันและด้วยสาเหตุนี้ครับนักฟิสิกส์นิวเคลียร์อย่างเอนริโกแฟร์มี่จึงได้มีการนำภรรยาและครอบครัวของเขานั้นอบพยพไปที่สหรัฐอเมริกากันด้วยเพราะตัวเขามีความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยและท้ายที่สุดครับผู้ลี้ภัยจากอิตาลีคนนี้เอนริโกแฟร์มีร่วมกันกับเลโอซิลลาร์ดซึ่งครั้งหนึ่งครับเคยอยู่ในทีมอูรานฟารายน์แล้วก็ย้ายเข้ามาลี้ภัยที่สหรัฐอเมริกากลายเป็นบุคคลที่อยู่ในโครงการสร้างเตาปฏิกรณ์ปรมาณูตัวแรกของโลกที่มีชื่อว่าชิคาโกไพล์1ในเดือนธันวาคมของปี1942และระหว่างที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาครับเลโอซิลลาร์ดคนนี้ได้ยินข่าวการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของนาซีเยอรมันและตระหนักมาตลอดเลยนะครับว่าถ้านาซีเยอรมันนั้นสามารถที่จะพัฒนาอาวุธสงครามด้วยการใช้พลังงานนิวเคลียร์ได้แล้วพวกเขาอาจจะกลายเป็นผู้ชนะในสงครามโลกก็ได้สำคัญที่สุดเลยครับพวกเขาจำเป็นต้องมีการไปแจ้งกับประธานาธิบดีรูสเวลต์ของสหรัฐเพื่อที่จะหาทางในการผลิตจรวดนิวเคลียร์ได้ก่อนเยอรมันกันด้วยแต่ตัวเขาครับเลโอซิลลาร์ดไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงโด่งดังเขาจึงได้มีการติดต่อไปที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีกรีรางวัลโนเบลบอกว่าขอให้เขียนจดหมายสักฉบับหนึ่งและส่งให้ถึงมือของแฟรงคลินเดลาโนรูสเวลต์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะหาทางในการพัฒนาจรวดนิวเคลียร์ให้ได้ก่อนเยอรมันกันด้วยไอน์สไตน์ตระหนักดีถึงภัยคุกคามในครั้งนี้ครับจึงได้มีการร่วมกันลงนามกับซิลลาร์ดและหาทางในการส่งจดหมายให้ถึงมือประธานาธิบดีสหรัฐคือรูสเวลต์โชคดีครับด้วยการที่ไอน์สไตน์นั้นมีความสนิทชิดเชื้อกับราชวงศ์เบลเยียมราชวงศ์เบลเยียมจึงมีการเชื่อมนะครับให้จดหมายของไอน์สไตน์และซิลลาร์ดนั้นเข้าไปถึงทำเนียบขาวและส่งไปถึงมือของประธานาธิบดีรูสเวลต์ได้สำเร็จกันด้วยซึ่งณเวลานั้นครับรูสเวลต์ได้มีการตั้งโครงการนะครับเพื่อพัฒนาจรวดนิวเคลียร์และโครงการนั้นก็มีชื่อว่า Manhattan Project ไอน์สไตน์ในฐานะที่เขาเป็นคนยิวครับและสหรัฐอเมริกามีความวิตกกังวลว่าวันหนึ่งเขาอาจจะกลายเป็นคอมมิวนิสต์จึงเลือกที่จะตัดไอน์สไตน์ออกจากโปรเจกต์นั้นทำให้โปรเจกต์นั้นคนที่เป็นผู้นำจึงได้แก่โอเพนไฮเมอร์ร่วมมือกันกับเลโอซิลลาร์ดซึ่งลี้ภัยมาจากเยอรมันและก็เอนริโกแฟร์มีเดินหน้าในการพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์ซึ่งก็ออกมาเป็น Little Boy และ Fat Man ในเวลาต่อมาครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears